ากให้คาราบาลไปไหนเลยครับไม่อยากให้คาราบาลยุบวงเลยภาพนี้จะเป็นตำนานอีกต่อไปอีกหลายสิบปีเลยครับผมบอกเลยโอ้โหนี่ได้2ตัวเลยนี่ช่วงเซลล์นี้มีถึง3โมงนะครับผมทำพิเศษขึ้นมาเฉพาะงานนี้นี่พิเศษเลยใช่ไหมครับใช่งานปักดีมากเลยครับเนี่ยอันนี้คือปักแน่นมากลายโซ่ค่ะจะเป็นปกเทปนี่แอลกอฮอล์ปกเทปขอคาราบาลหน่อยคาราบาลสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ Xeng Channel นะครับวันนี้นะผมอยู่กับที่เก่าที่เดิมที่คุ้นเคยนะครับคือ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวนะครับนี่ๆวันนี้ผมมีกีตาร์ด้วยนะอยากรู้เปล่าผมเอามาเพื่ออะไรติดตามในคลิปนี้นะครับผมจะได้รู้กันว่าผมเอากีตาร์มาทำอะไรในนี้นะครับก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในงานนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Xeng Channel ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องกดกันเยอะๆนะครับนี่ในงานนะมีสินค้าของคาราบาวเนี่ยของที่ลึกเพียบเลยเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้มางานเนี่ยไปดูกันนะครับผมบอกเลยของทุกอย่างเนี่ยรอผมเดินเข้าไปซื้ออยู่นะครับผมอยากจะซื้อของมากเลยตอนนี้ไปไปกันครับนี่ครับบูธของ Warner Music นะครับบอกเลยของเพียบของที่ระลึกเพียบมีทั้งหมวกปิ๊กแก้วเก็บความเย็นนะครับกระเป๋าคาดเอวก็มีนะบ็อกเซต40ปีคาราบาวก็มีนี่แก้วเก็บความเย็นสวยมากอ่ะผมเล็งไว้อยู่นะนี่เดี๋ยวถ่ายเสร็จต้องซื้อนะครับสวยฮิวได้ด้วยนี่เต็มวงเลยคาราบาวเต็มวงสติ๊กเกอร์อยากได้อ่ะและที่สำคัญเราเป็นนักดนตรีนะครับเราเป็นนักดนตรีก็ต้องมีคอลเลคชันปิกด้วยสวยงามมากครบวงเลยนะคาราบาวเต็มวงเลยแค่ซื้อไปเก็บไว้ก็ขลังแล้วครับบอกเลยนะส่วนนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับ40ปีคาราบาวจะมีไวนิลมีเทปมีซีดีด้วยนะโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์น่าสะสมมากสวยงามเฮ้ยเหมือนเราเจอคาราบาวเต็มวงเลยครับผมแล้วนี่ครับเต็มวงครับนั่งรออยู่ทุกคนตรงนี้ใช่ได้เลยใช่ได้เลยโอ้โหปลื้มใจครับเนี่ยผมต้องขอสวัสดีน้าคาราบาวเลยครับเนี่ยมานั่งรออยู่ตรงนี้เลยเพไปกันต่อไปกันต่อบอกเลยว่าเสื้อเขาพรีเมียมมากเลยนะบูธแรงเดอร์เขาเนี่ยนี่ดูเสื้อเขาด้วยนี่สวยงามมีหลากหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะมีเยอะมากอ่ะมีทั้งเสื้อยีนเสื้อยืดเสื้อแขนกุดงานปักดีมากเลยใช่ไหมครับใช่งานปักดีมากเลยครับเนี่ยอันนี้คือปักแน่นมากลายโซ่ค่ะเสื้อกล้ามก็มีนะครับเสื้อฮู้ดก็มีเยอะมากเลยแต่ให้คนที่เขาจะซื้อเข้าไปซื้อก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับคนเริ่มมาเลยครับช่วงประมาณตอนนี้คือเวลาประมาณ3โมงนี่แบ็กดรอปอย่างเป็นทางการของงานนี้นะครับมาแล้วต้องถ่ายกับแบ็กดรอปนี้เลยครับไม่งั้นคุณมาไม่ถึงนะ40ปีคาราบาวไม่อยากคิดเลยครับว่านี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงคาราบาวนะพอคิดแล้วก็แบบสะเทือนใจเล็กน้อยนะไม่อยากให้คาราบาวไปไหนเลยครับไม่อยากให้คาราบาวยุบวงเลยนะภาพนี้จะเป็นตำนานอีกต่อไปอีกหลายสิบปีเลยครับผมบอกเลยไปมาดูกันต่ออุ้ยมีนางแอดมาเล่นด้วยครับเนี่ยนางแอดเขาบอมก่อนเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เลยเหรอนี่นางแอดนี่วอร์มก่อนคอนเสิร์ตใหญ่นะครับผมยอดเลยนี่วอร์มก่อนนะสวัสดีครับพี่น้อง40ปีคาราบาว
ลังจากที่เราไปดูนะแอดเล่นวอร์มก่อนคอนเสิร์ตนะครับผมเรามาดูอีกฝั่งนึงต่อเนาะนี่เลยฝั่งนี้ก็จะมีแบบพี่รี่นะครับบูธของพี่รี่บูธของมีขายซีดีด้วยแล้วก็จะมีสินค้าคาราบาวแล้วก็บูธของนันเล็กคาราบาวนะครับไปดูกันบูธถั่วพี่รี่นะครับนี่บูธถั่วพี่รี่ก็มาอร่อยนะผมเคยกินแล้วอร่อยมากกินแล้วปุ๊บเสียงหวานเลยอ่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่บูธนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าของน้าแอดนะลายสวยมากเลยสีดำอ่ะว่างามเลยสีดำนี่โอ้เป็นปกจะเป็นปกเทปนี่แอลกอฮอล์ปกเทปโอ้โหสวยสวยสวยนี่น่าสะสมนะมีเข็มกลัดด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะพอดีแบบมีลูกค้าอยู่แล้วไม่อยากไปรบกวนเขาอันนี้ก็เป็นพวกซีดีบ็อกเซตนะบ็อกเซตคาราบาวนี่มีซีดีนะแอดด้วยมีชุดเวอร์อันนี้จากร้านอมรมูฟวี่นะครับเป็นหนังสืออะไรอะครับคาราบาวค่ะสองภาษาค่ะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหหนังสือสองภาษาขอยังมีขอแค่กดไลค์อย่างเดียวเอากดไลค์เพจข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบจีนค่ะอ๋อเป็นแบบจีนอันนี้ต่อจากบูธสวัสดี USA นะครับก็จะเป็นบูธสินค้าคาราบาวนะครับนี่บอกเลยบูธนี้บูธใหญ่มากนะครับเข้าไม่ถึงเลยคนเยอะโคตรเลยอาจจะดูภายนอกเอานะดูเสื้อมีหลากหลายแบบเลยนะครับนี่เสื้อตัวที่ผมใส่ก็คือซื้อมาจากร้านนี้แหละและบูธสุดท้ายนะครับก็คือบูธของนันเล็กคาราบาวนะซึ่งบูธของนันเล็กก็จะมีพวกกีตาร์มีเสื้อมียาดมยาหม่องอะไรของนันเล็กที่เพิ่งทำมาเนี่ยบอกเลยเป็นถ้าใครชอบนันเล็กนะห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันเหลือ3เซตสุดท้ายเอง3เซตสุดท้ายแล้วครับใช่เหลือแค่3เซตสุดท้ายสวยอ่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเสื้อที่แบบบอกเลยเป็นเสื้อที่ผมสนใจมากเลยคือเสื้อส้นตีนนะครับ3ส้นตีนเลยคือมีส้นตีนนะแอดส้นตีนนันเล็กส้นตีนนัทเทอรี่นะครับมาไปดูเสื้อส้นตีนกันดีกว่าแวะดูเสื้อเซลหน่อยนะครับของบูธนันเล็กคาราบาวนะโอ้โหนี่ได้2ตัวเลยนี่ช่วงเซลนี้มีถึง3โมงนะครับผมนี่เป็นแบบพวกเสื้อแบบลายเก่าๆของนันเล็กนะนี่ลายใหม่อยู่นี่ลายใหม่จะเป็นลายแบบส้นตีนนะส้นตีนจะมีนะแอดนันเล็กนัลลี่นะครับนี่แต่เราเอาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนาทีทองนะถึง3โมงนะนี่ที่บอกที่บอกนี่นี่นะครับเสื้อส้นตีน3น้าคาราบาวนี่สุดยอดเลยมาถูกจังหวะมากครับต้องโชว์หน่อยนะครับที่เราอยู่กับแฟนคลับคาราบาวตัวน้อยนะครับนี่ชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรเอ่ยชาโลครับนี่น้องชาโลนะครับนี่แฟนบาวตัวเล็กเด็กสุดในงานแล้วนะครับเนี่ยนี่เช็คแอนด์เช็คแอนด์เช็คแอนด์เงี้ยนะขอคาราบาวหน่อยคาราบาวหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะเราไปบูธนันเล็กมาเราเคลื่อนมาที่บูธเครื่องดื่มคาราบาวนะครับผมเป็นเครื่องดื่มแบบผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะครับชิลๆฟังเพลงคาราบาวจิบเครื่องดื่มไปนะฮะนี่เป็นเครื่องดื่มตัวใหม่ของแบรนด์คาราบาวเลยนะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการรวมพลนะครับของแฟนคลับคาราบาวที่จะมาร้องเพลงบนเพลงคาราบาวเนี่ยเดี๋ยวจะเฉลยครับผมเอากีตาร์มาทำไมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ผมไปหาเครื่องดื่มคาราบาวเย็นๆกินสักหน่อยครับเผื่อจะได้ร้องเพลงเล่นกีตาร์แบบเข้าถึงฟิลลิ่งของคาราบาวหน่อยป้าที่เราต้อง
รับชมแล้วนะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นที่มีเล่นดนตรีกันข้างหน้าก็คือเป็นกิจกรรมของแฟนเพลงนะฮะซึ่งผมจะมาเฉลยตอนนี้แหละว่าคือกิจกรรมของแฟนเพลงผมเลยพกกีตาร์มาร่วมส่งท้ายก่อนที่ระเบียบจะลุกวงนะครับนี่เลยบัตรนี่สวยงามมากเลยนะครับข้างๆผมก็สวยนะเพราะว่าก่อนที่คาราบาวยุบวงอ่ะต้องมีอะไรแบบแฟนเพลงเขาเลยจัดให้อย่างนี้ผมก็เลยเอากีต้าร์มาร่วมก็สนุกดีป่ะเอาไปดูคอนเสิร์ตดีกว่าเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกกับคอนเสิร์ตนี้กันครับบอกเลยว่าผมสร้างเอาใจนะที่คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของวงคาราบาวแต่ไม่เป็นไรครับเราณเวลานี้เรามามันกันดีกว่าปีก็4-5แล้วขอให้มีนะครับคอนเสิร์ตใหญ่
อเคทุกคนไปบ้านสนุกมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์จ้าบ๊ายบายครับ